พูดไม่ได้รักไม่ใช่ดวงดาวพวกหมาใจร้อนแรงเฮ้ยดีใจได้เจอจริงแล้วผู้ปอง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 สวัสดีครับไม่ใช่ใครมองขอใช้ได้ครับสวัสดีค่ะเพลงแบบว่าโบราณมากสวัสดีค่ะเด็กๆไม่เดี๋ยวทุกคนตกใจว่ามากอดพี่ได้อย่างไรเราเคยเจอกันมาก่อนขอบคุณครับสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะเอายังไงดีจะเต้นตรงนี้ไหมเราจะเต้นรอบสระน้ำไหมโอเคทานข้าวกันแล้วใช่ไหมคะไม่เป็นไรไม่ใช่ครูปุ้มไม่ในตัวพี่เนี่ยมีทั้งครูปุ้มและทั้งพี่แอมสิงอยู่ในตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นมา3ตัวสามคนสามครบค่ะไปทางไหนคะพี่แอมโอเคพี่ต้นหยิบน้ำคาชาหยิบน้ำน้ำอะไรก็ได้ค่ะน้ำใจใช่ขอน้ำขวดเหนื่อยไหมเรียนเหนื่อยไหมก็นิดนึงครับไม่มีใครมานั่งใกล้พี่เลยเหรออ๋อเดี๋ยวมีมากเหรอมีที่ประจำอย่าห่างเหินมาใกล้ๆกันมาเหมือนกันเรียบร้อยนะย่อเยอะเรียบร้อยฉันเก็บพวยก่อนเดี๋ยวเห็นเงาเป็นยังไงบ้างขอบคุณค่ะเจอแต่เห็นแต่จากทางข้างนอกวันนี้ได้มาเจอตัวเป็นๆดีใจมากนะคะก็เจอตัวเป็นๆพี่แหม่มวันนี้คงไม่อยากให้เรียกครูแหม่มนะเอาเป็นแบบว่าสบายๆทานไปลูกไม่ต้องหนูไม่ต้องแอบน้องแพลวก็ปกติถ้าจากเพลงที่เปิดเมื่อกี้คือรักคือฝันไปนั่นคือเพลงอมตะยุคพี่แหม่มร้องเพลงแรกๆสมัยอายุ14 15นะคะอย่าถามว่ากี่ปีมาแล้วจะเคืองนะแต่ว่าถ้าปัจจุบันก็คืออย่างที่ทราบคือก็ทำงานอยู่ RS นะคะแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับการหานักร้องอะไรอย่างนี้แล้วก็ฝึกอบรมเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจสิ่งที่น้องๆต้องเจอนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยได้รับเกียรติให้เข้ามาพูดเรื่องเพลงอมตะใช่ไหมเป็นไงบ้างพอรู้ว่าได้รับโจทย์เพลงอมตะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับมีใครกลัวบ้างไหมเบาๆอยากร้องเบาๆจริงเหรอได้ข่าวว่าน้องแพรวอาจจะคุ้นเคยที่สุดเพราะเพลงเป็นเพลงแบบว่าใกล้ๆกับที่เราเรียนมาใช่ไหมจ๊ะคนอื่นมีใครกลัวไหมวันนี้อย่าเกรงกับพี่นะคือจะเรียกพี่บ้างป้าบ้างครูบ้างอะไรเนี่ยแล้วแต่ยามเผลอป้าไงก็ไม่แน่นะมันก็เป็นได้นะเป็นได้ทั้งป้าทั้งน้าอะไรด้วยวัยแล้วอ่ะนะคะก็อยากจะมาคุยให้ฟังเพราะเรามีเวลากันวันนี้อาจจะไม่มากเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะเจอกันอีกทีอีกสักแวบนึงแล้วจะเจอกันอีกก็มีใครรู้บ้างว่าจะให้เริ่มเลยไหมทำไมดูตั้งใจอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนโอ้รีแลกซ์ดีกว่าไหมเนาะนั่งตามสบายเราคุยกันตามสบายวันนี้มาคุยค่ะวันนี้มาคุยมาทำให้น้องๆให้น้องๆแบบไม่เกรงเกี่ยวกับการที่จะต้องร้องเพลงในวีคนี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างผ่านมาหลายวีคแล้วเป็นไงโอเคครับเริ่มชินยังสบายแล้วใช่ไหมรับได้แล้วใช่ไหมเราสู้ได้แล้วใช่ไหมแล้วเป็นไงคะคาชาเป็นไงก็เหมือนรู้สึกยิ่งอยู่เยอะขึ้นเพลงยิ่งมากขึ้นมากเสียงใหญ่มากเลยนะเสียงใหญ่ก่อแล้วเป็นไงคะสาวสวยของเราน้องแพรวเป็นไงน้องแพรวาน้องออยเป็นไงก็หนูได้เพลงฝากดินค่ะไม่หมายถึงว่าพอมันผ่านมาหลายๆวีคเข้าเนี่ยความเขาเรียกว่าอะไรดีความที่เราต้องเจอโจทย์ใหม่ๆทุกอาทิตย์หรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้เราแบบกลัวแล้วใช่ไหมในความเป็นจริงมันคือความสนุกที่จะได้เจออะไรที่เราแบบเราไม่เคยได้เจอมันแบบคิดว่าเออลิมิตคืออะไรอะฮะเช่นเจโลวีที่แล้วเช่นเจโลใช่ก็ได้ข่าวว่าหนูเต็มที่เราก็ดูนะเห็นว่าคุณออกมาแล้วแบบทุกคนตบมือเกรียวกราวใช่ป่ะเมื่อวานพี่ก็ดูเมื่อวานดูที่พี่ดีมาแจกโจทย์ใช่ไหมคะพี่ดีกับคุณครูใหญ่คุณครูเอเพื่อนรักเนี่ยก็อยากจะบอกว่าจริงๆอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยอาจจะดูเหมือนแบบคำว่าอมตะมันดูแบบจับต้องไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันดูแบบน่ากลัวมากแต่จริงเนี่ยถ้าพูดถึงตัวพี่เนี่ยเพลงที่เขาเลือกมาให้ร้องเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นเพลงรุ่นที่พี่แบบยังเด็กจำได้ว่าอย่างบางเพลงฝากดินอย่างเงี้ยตกใจมากโอ้โหเพลงนี้ไม่ได้ยินมานานแต่เป็นเพลงที่เพราะมาก 7-8 ขวบเนี่ยพี่จะได้ยินเพลงนี้ฮอตดังที่สุดในวิทยุสมัยก่อนเพราะฉะนั้นคำว่าอมตะมันใกล้ตัวเรามากคืออย่ารู้สึกว่าอมตะมันคือโห
พอรู้สึกอย่างเงี้ยโหเนี่ยมันหนักอึ้งไปหมดเลยเข้ามั้ยแต่ถ้าเรานึกใกล้ๆว่าอย่างตัวพี่เองวันเนี้ยมองเพลงพวกนี้เป็นเหมือนเรื่องใกล้ตัวเพราะว่าเราโตมากับเขาพี่ก็จะไม่รู้สึกว่านี่เป็นเพลงอมตะที่ต้องน่ากลัวแต่เป็นเพลงที่เฮ้ยคิดถึงจังเลยไม่ได้ยินตั้งนานแล้วเหมือนพวกหนูได้ยินเพลงที่หนูโตมาซึ่งแต่ละคนอาจจะโตมากับเพลงไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกแบบนี้เนี่ยความกลัวมันจะหายไปนะคะแล้วก็มีความน่าสนุกหลายอย่างได้ข่าวว่าจะมีการโดนปรับกันด้วยถ้าพูดไม่ชัดเจ๊จะโดนด้วยไหมเนี่ยเกสจะโดนไหมจริงป่ะจะได้เตรียมตังค์ไว้ก่อนนะคะแต่ก็ดีเพราะว่าเพลงอมตะเนี่ยมันมีเรื่องของภาษาอ่านยังอ่านเนื้อเพลงแล้วใช่ไหมอ่านประวัติแล้วใช่ไหมรายละเอียดต่างๆดีเดี๋ยวจะลองถามดูว่าใครเข้าใจอะไรบ้างมีวีคนี้จะมีเพลงพระราชนิพนธ์ใช่ไหมคะเพลงพระราชนิพนธ์แล้วก็มีเพลงไทยแบบลูกกรุงก็มีลูกทุ่งก็มีสุนทราภรณ์ก็มีเพลงคู่ก็มีโดนหมดทุกอย่างทั่วๆอยากรู้เรื่องอะไรก่อนมีไหมเร็วหัวหน้าทีมเพลงลูกกรุงนี่ครับลูกกรุงเขาวางเสียงยังไงครับเขาวางเสียงยังไงเอาอย่างนี้ว่าไงว่าไงจ๊ะไรสาระไรสาระก็ถามได้นะลูกกรุงพี่แมวจิรศักดิ์พี่แมวจิรศักดิ์แต่พี่แมวจิรศักดิ์เคยฟังเวลาเขาร้องเพลงเพราะๆแบบว่าที่ไม่ใช่เป็นร็อกหรือเปล่าเขาก็สุดยอดนะคนที่เป็นนักร้องจริงๆเนี่ยเขาร้องได้ทุกแบบนี้พวกเราเนี่ยการได้รับโจทย์ให้เป็นอะไรที่ต่างๆกันไปทุกวีคเนี่ยมันคือการพิสูจน์ว่าเราสามารถจะไปถึงจุดที่สุดยอดนั้นได้หรือเปล่าอย่างที่พี่บอกคือเวลารับโจทย์อะไรแล้วอย่ากลัวนะคะอ่ะเพลงลูกกรุงเราเริ่มก่อนอย่างสมมุติว่าเราเพลงอะไรบ้างที่เป็นเพลงลูกกรุงเพลงของคุณชรินทร์นันทนาคอนใช่ไหมต้องเรียกคุณลุงคุณตาแล้วล่ะนะคะแล้วก็มีเพลงเดี๋ยวขอดูชื่อครูเอื้อสุนทรสนานสุนทราภรณ์อย่างนี้เป็นต้นคำว่าลูกกรุงสมัยพี่เด็กๆพี่ก็รู้สึกว่าลูกกรุงเป็นเพลงของยุคคุณพ่อคุณแม่คือยุคพี่เนี่ยโตมากับเพลงสตริงก่อนจะมาถึงยุคหนูเพราะฉะนั้นเพลงลูกกรุงสำหรับพี่ก็อาจจะดูเป็นเรื่องไกลไปสักนิดนึงแต่ยังคงได้ยินอยู่สมัยนั้นยังมีเพลงลูกกรุงที่ได้ยินฮิตๆจากคุณสุเทพวงศ์คำแหงคุณชวลีประกาพันธ์สุนทราภรณ์จนถึงทุกวันนี้สุนทราภรณ์ก็ยังเป็นอมตะอยู่ถูกไหมคะนี่เพลงลูกกรุงเอาโดยง่ายๆคือเป็นเพลงไทยสากลคือเล่นด้วยดนตรีสากลนะคะเพราะว่าสมัยก่อนลูกกรุงนี่คือเป็นเพลงไทยเดิมเราจะมีเพลงไทยของเรามาเป็นเพลงไทยเดิมจากนั้นก็จะมาเป็นเพลงลูกกรุงหรือเพลงเขาเรียกว่าไทยสากลซึ่งมันก็จะมีทั้งลูกกรุงและลูกทุ่งอันนี้คือจากที่เรียนมานะแล้วเพลงลูกกรุงเนี่ยก็คือเนื้อหาจะเป็นลักษณะที่สละสลวยใช้คำที่เขาเรียกว่าร้อยแก้วหรือร้อยกรองบ้างในบางคำคือทุกอย่างสอดคล้องเป็นคำสวยงามอ่ะใครได้เพลงลูกกรุงของครูเอื้อเตรียวพูดมาสักประโยคสิชีวิตที่คร่ำชีวิตที่คร่ำใช่ไหมเข้าใจไหมเอาแค่ประโยคแรกเนี่ยเหมือนเขาน่าจะหมายความว่าเขาทำงานเหมือนแบบเป็นชาวประมงหรืออะไรสักอย่างมันนานแล้วจนเหมือนแบบคร่ำอะไรสักอย่างเพราะเขากำลังเล่าเรื่องของทะเลชีวิตคนทะเลถูกไหมคะในเรื่องของเพลงเพราะนั้นจะเห็นว่าชีวิตที่คร่ำคลาน้ำเวียนวนเอาประโยคพวกนี้เราไม่ได้พูดภาษาแบบนี้ในภาษาที่เราพูดมันก็เหมือนกับเราต้องแปลไทยเป็นไทยแปลความสละ